้นะคะแปลกมากๆตรงที่ว่ามันเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่อันนี้นี่เองนะคะแล้วชื่อของเขาเนี่ยก็คือซอมราเมงย่อมาจากซอมบี้กับราเมงนะคะซึ่งของสิ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าขายที่ฮอกไกโดเท่านั้นแต่ว่าเราเจอกันที่โตเกียวไง2อย่างนี้เลยนะก็เป็นอะไรที่ดูสยองสยองหน่อยเพราะว่าเจ้าเส้นราเมงของเขาเนี่ยจะเป็นสีฟ้าๆนะคะแล้วมีลูกตาด้วยแล้วดูหมีตัวนี้สิงาถ้าอยากจะกินแล้วก็รีบกินก่อนที่ฉันจะทำให้บะหมี่นี่มันเน่านะเข้าใจป่ะแงอันดับแรกนะคะให้เราเตรียมชามก่อนค่ะซึ่งชามนี้นะคะก็เป็นบะหมี่ที่เรากินเหลือแล้วแล้วก็ล้างมาเรียบร้อยเลยจากนั้นเนี่ยเราก็เตรียมน้ำร้อนให้พร้อมนะคะเดี๋ยวลองแกะดูดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างในซองนี้ทะมาดูข้างหลังนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเขาต้องใช้หม้อในการต้มนะคะเพื่อให้มันดูอร่อยมากขึ้นแต่เราไม่มีไงเราก็เลยใช้แบบดิบๆเถื่อนๆไปเลยนะอย่างตรงนี้อะชะดูนี่สิอะไรกันละเนี่ยไม่เคยเห็นบะหมี่อะไรแบบเขียวอือขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะแล้วก็มีเป็นผงด้วยนะคะผงน้องหมีแหมผงน้องหมีซึ่งบีบๆดูแล้วเนี่ยมันเป็นยืดๆหยุ่นๆเหมือนเยลลี่ยังไงก็ไม่รู้ดิว้ายกระเด็นย้อยๆอย่าเพิ่งกระเด็นลูกกลับเข้ามาที่เดิมก่อนอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นรสน้องหมีเผ็ดนั่นเองลองซูมมาที่ใกล้ๆนะคะจะเห็นได้ว่าน้องหมีตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าตาแบบเผ็ดมากแล้วก็ลูกตาไหลออกมาแล้วด้วยนะแหมมันเผ็ดนะอันนี้ต้องทำใจไว้ก่อนเลยยี่ห้อของเขาก็น่ารักจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นหมีซอมบี้นะคะที่แบบมีขัดขาตรงหูด้วยปึ๊บแกะออกมาไม่รู้อันนี้เส้นสีอะไรทะดานเส้นสีเดียวกันใส่ไว้ก่อนนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เทน้ำใส่ลงไปโอ้ยน้ำตอนนี้เดือดมากเลยค่ะฟองฟอดๆเลยนะคะเราจะเทให้มันท่วมพอสมควรปึ๊บอีกอันนึงน้ำเหมือนจะหมดแล้วด้วยเอานะคะน้ำในนี้เนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วเห็นไหมโอ้โหน้ำหมดเฮ้ยน้ำหมดอ่ะเราต้องต้มต่อมาเดี๋ยวมันอืดซะก่อนกลิ่นมันหอมมากเลยค่ะเป็นราเมงที่ดูหอมมากแต่ว่ารูปร่างมันดูประหลาดไปหน่อยนะซึ่งแป้งเตรียมพร็อพมาด้วยนะคะนั่นก็คือไข่เจียวแห้งอันนี้เอามาจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้ออื่นนะแอบไปขโมยมาแล้วก็มีผักด้วยค่ะส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นไข่ออนเซนนะคะเราจะใส่ลงไปด้วยเพื่อที่แบบมันจะได้ดูน่ากลัวหน่อยนะคะส่วนอันนี้เนี่ยแป้งขอนำเสนอเลยเพราะว่ามันเป็นแฮมสดค่ะรสชาติมันเนี่ยจะเค็มปลาแรมนิดๆนะไม่รู้ว่าเส้นนี้มันจะกินได้หรือเปล่านะเราลองกินไม่ได้น้องต้มมันแข็งมากไงเราต้องเทท่วมเลยนะคะเพราะว่าบะหมี่นี้เนี่ยมันสุกยากมากกดไปนิดนึงเทต้องท่วมเลยสุกเร็วๆได้หิวแล้วเรียบร้อยพอดีเลยแล้วเราต้องหาอะไรมาบังหน่อยเดี๋ยวเอาแฮมสดว้าเอาแฮมสดใช้ให้เป็นประโยชน์ตุ้ยเดี๋ยวเราจะพักไว้สักครู่นึงก่อนนะคะพอเส้นมันอืดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาปรุงกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นไงและหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงจ้าว้าวแล้วตอนนี้นะคะราเมงซอมบี้ของเราเนี่ยก็นิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะจะบอกว่ามันเนี่ยเส้นนิ่มยากมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาต้องใช้หม้อต้มใช่ไหมเอาล่ะตอนนี้นะคะแป้งจะใส่เป็นนี่ก่อนเลยเจ้าซอมบี้หมีสีฟ้านะคะก็กลิ่นก็น่าจะดูน่ากินอยู่นะเพราะว่าเส้นเขาค่อนข้างหอมเลยทีเดียวเส้นก็สีฟ้าอือเชียวเส้นมันดูปลาแรมยังไงก็ไม่รู้ค่ะเหมือนราเมงของเขาเนี่ยใส่เกลือมาก่อนนะคะเค็มๆเล็กน้อยหรือว่าจะเป็นขี้มือแป้งตอนเอาใส่ลงไปก็ไม่รู้นะเอาละขอส่องดูอุ๊ยมันเป็นกลิ่นคล้ายๆกับโชยุนะคะตอนนี้แล้วแป้งเห็นมันเป็นเมือกๆด้วยอ่ะลองใส่ลงไปเลยนะคะอุ๊ยนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยราเมงปีศาจชัดๆข้างในยังมีเมือกๆอะไรด้วยค่ะมันเป็นเมือกอะไรเนี่ยน่าจะเป็นอวัยวะของซอมบี้สินะแวบแวบแวบกลิ่นมันคล้ายๆอะไรบางอย่างแต่ว่ามันเหมือนพวกผักดองมากกว่านะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ทิ้งไว้ก่อนแล้วก็จะมาคนอันนี้นะคะ
คือถ้าใส่หม้อมันน่าจะอะไรดีกว่าแต่ว่าที่นี่มันไม่มีหม้อจริงๆไงดูน้ำมันก็จะสีเข้มขึ้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวแป้งจะตกแต่งครอบของอันนี้นิดนึงค่ะในการใช้ไข่นะเราจะไข่ใส่หม้อแกะไข่บนที่นอนวันนี้นี่ไข่บาดตูดแน่นอนโอ้ยมันแหลมมากเลยก็ค่อยๆแกะไปค่ะซึ่งไข่ที่ร้านสะดวกซื้อที่นี่นะคะก็ค่อนข้างแพงเลยทีเดียวอันนึงนี่ประมาณ50เยนเท่าไหร่15บาทต่อลูกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ทำการบีไข่นิดนึงให้มันดูเยิ้มๆน่ากลัวนะคะแฟบแล้วก็โปะลงไปปึ้งอย่างนี้แต่ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพราะว่าเรารักษาสุขภาพอนามัยนะคะโดยการกินผักที่มีประโยชน์ด้วยอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อเหมือนกันนะคะเอามาสักขย้ำหนึ่งละกันซึ่งราเมงเนี่ยพอเราใส่ผักแล้วเนี่ยรสชาติมันจะดูกลมกล่อมมากขึ้นนะคะเป็นยังไงเข้ากันไหมบวกกับนี่เลยอันนี้ของเด็ดเลยที่แป้งบอกว่าต้องซื้อนะคะนั่นก็คือแฮมสดวันนี้เราจะมากินแบบถูกๆนะคะเพราะว่าตังเราก็เริ่มหมดแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่พี่แป้งอยู่ญี่ปุ่นแล้วด้วยก็กะว่าเนี่ยมื้อนี้จะเป็นมื้ออาหารที่หรูที่สุด ในวันนี้เรียบร้อยอันนี้ก็คือราเมงซอมบี้สีฟ้าค่ะที่เราได้ทำมาส่วนสีแดงเนี่ยเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันใหม่นะคะแล้วรสชาติจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราลองมาชิมอันนี้เลยดีกว่าว่ามันจะอร่อยไหมปึ๊บอันดับแรกเราต้องกินเส้นก่อนเลยนี่มันจะเป็นสมองของหมีซอมบี้ก็เป็นได้เส้นยังดูกรอบเป็นก้อนอยู่เลยเนี่ยสุกหรือเปล่าไม่รู้อร่อยอ่ะเรากินราเมงที่มันเค็มๆแต่ว่ากลมกล่อมมากเลยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าไอ้ที่ซองๆที่เขาใส่อันนี้เนี่ยมันมีอะไรเหมือนซุปต้มกระดูกหมูแล้วก็เข้มข้นมากๆนะคะบวกกับความเค็มๆของเส้นมันด้วยนิดนึงอ่ะมันเลยทำให้ทุกอย่างมันกลมกล่อมไปหมดเลยแล้วก็พอเราใส่คงใส่ไข่อะไรด้วยเนี่ยแปลว่ามันน่าจะเกี่ยวไหมเนี่ยไข่มันกลายเป็นสีดำแล้วค่ะโอ้โหสมแล้วนะคะนี่เป็นราเมงซอมบี้จริงด้วยสวัสดีครับผมคือไข่ซอมบี้ครับถ้ากินแล้วเนี่ยมันจะทำลายระบบประสาทและสมองจะลองกินดูมันไข่แบบจิ้มน้ำปลาหน้าตามันดูไม่น่ากินมากๆเลยแต่รสชาติมันน่าอร่อยนะคะอันนี้ได้แป้งให้คะแนนเนี่ยแป้งให้8คะแนนเลยเพราะว่าน้ำซุปกลมกล่อมมากถ้าเอาไปต้มเนี่ยน่าจะกลมกล่อมกว่านี้นะคะแล้วก็และเส้นเนี่ยก็นุ่มเหนียวอร่อยดีนะคะมันเกินความคาดหมายมากๆเลยอ่ะเพราะว่าดูจากทรงแบบนี้ใครจะไปรู้ว่ามันจะอร่อยใช่ไหมมีลูกตาด้วยมันดูแบบน่าจะเป็นของเล่นซะมากกว่านะคะแต่ทานอร่อยจริงก็ถ้าใครเจอนะคะก็ลองไปหาซื้อมาทานได้ค่ะอันนี้ยอดเยี่ยมมากทะเดนดูสิคะว่าหน้าตาของมันเนี่ยน่ากินมากๆเลยใช่ไหมอันนี้เนี่ยแป้งเอาไข่เจียวนะคะใส่ลงไปด้วยค่ะซึ่งไปเอามาจากมาม่าอันอื่นนะเอาล่ะมาดูสิว่าซองนี้เนี่ยน้ำมันจะเป็นสีอะไรนะคะแป้งคิดว่ามันน่าจะเป็นสีแดงนะเพราะว่ามันเป็นฮอตไงมันเป็นรสเผ็ดจัดจ้านเสร็จปึ๊บเปิดขึ้นมาเสียด้วยกินเปรี้ยวๆอ่ะแต่น่าจะเผ็ดนะเผ็ดแบบเปรี้ยวๆนะคะซึ่งตรงขอบเนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะเป็นค่อนข้างเหมือนอันเมื่อกี้เลยนะขาวๆเหมือนกันอุ้ยโอ้โหไข่กลายเป็นไข่เยี่ยวม้าไปแล้วเราเทใส่ราดใส่ไข่เลยแล้วกันเออมันเป็นซอมบี้ข้างในก็จะมีน้ำเยอะๆเหมือนเดิมเลยนะคะมันไม่มีความน่ากินเอาซะเลยอ่ะทำไมไม่ทำออกมาให้มันน่ากินกว่านี้ดูเป็นผงผงด้วยอ่ะเหมือนเรากินคานอเลยค่ะปึ๊บใส่ลงไปข้างในอันนี้เนี่ยจะผงน้อยกว่าเมื่อกี้หน่อยนะแม่ มันจะน่ากินไหมเนี่ยคือมันไม่น่ากินเพราะแป้งใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่น่ากินเพราะมาม่าเขาอันนี้เป็นความอัปยศของการทำมาม่าที่สุดแล้วดูดิไข่จากดีๆกลายเป็นเละหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวแป้งขออนุญาตคนมันก่อนนะคะเพื่อให้น้ำซุปเนี่ยมันเข้ากันกลิ่นเผ็ดๆคือมันจะแสบๆจมูกนิดนึงสรุปอันเดียวกันแบบแป้งเวอร์ไปเองมโนแต่เขาเขียนจริงๆนะว่ามันฮอตเห็นไหมเขียนว่ามันฮอตอ่ะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนซุปเต้าเจี้ยวแล้วก็ร้อนๆเผ็ดๆแต่ไม่เผ็ดมากนะแบบเผ็ดแบบพริกไทยนิดหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนเด็กๆทานได้ค่ะไม่ได้เชิงแบบอู้เผ็ดร้อนจัดจ้านเหมือนบะหมี่เกาหลีแบบนั้นนะคะ
มาม่ายี่ห้ออื่นจะมิกกับมาม่ายี่ห้อนี้ได้หรือเปล่าแรกอะรอรอดไปก่อนแล้วมันโดนไข่แล้วความเผ็ดมันเกาะไข่มันเผ็ดแล้วมันเผ็ดละเริ่มเผ็ดละมันอยู่ที่ไข่นี่แหละมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไข่อย่างเดียวเราต้องคลุกรวมกันแต่อันนี้เริ่มเผ็ดร้อนแล้วค่ะโอเคแต่ว่าเด็กๆทานได้เหมือนเดิมอย่างที่แป้งบอกมันไม่ได้รสชาติจัดจ้านขนาดนั้นส่วนเส้นของมันก็เหมือนเดิมนะคะน้ำซุปมันจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำเต้าเจี้ยวนั่นเองนะคะแล้วก็เราใส่ผักเพื่อสุขภาพด้วยนะผักของเราก็กลายเป็นสีฟ้าไปแล้วด้วยอันนี้ก็ให้คะแนนไป7คะแนนพอนะคะเพราะว่าแป้งชอบอันเมื่อกี้มากกว่ามันกลมกล่อมมากกว่านะส่วนอันนี้เนี่ยน้องๆอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยแฮมสดมันเป็นยังไงรสชาติมันจะเค็มมากแต่อันนี้ของ Family Mart ไม่รู้อร่อยไหมอุ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยมีการปรุงแต่งระหว่างพลาสติกคือมันเค็มชนิดที่ว่าเกลือยังเรียกพี่เลยค่ะอันนี้ถ้าใส่ขนมปังอ่ะแปลว่าอร่อยชัวร์ใส่ขนมปังไข่ดาวใส่มายองเนสนิดหน่อยนะคะใส่ซอสโอ้ยฟินเลยอ่ะส่วนจานนี้นะคะแป้งก็อาจจะให้พี่ป๊อปกินแทนนะคะมันเล็กเกินไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปทานเจ้าสองอันนี้ก่อนนะเพื่อนๆว่าอันไหนน่ากินกว่ากันแป้งว่ามันไม่น่ากินทั้งสองอย่างแล้วยังไงก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจุ๊บๆหมายิงฉุบใครแพ้กินอันนี้เปล่ายิงฉุบ